ขอบคุณครับพี่โน่เป็นคนต่างประเทศป่ะเนี่ยคนไทยครับอ้าวคนไทยเหรอแล้วทำไมชื่อนีโน่อ่ะแม่ตั้งให้ครับแม่ตั้งให้เป็นลูกครึ่งมั้ยเนี่ยไทยเลยครับไทยเลยนีโน่ดังกว่าหน้าเหมือนคนอเมริกานะเออโอ้โหแล้วนีโน่ตาเป็นงี้เลยเหรออย่างงี้มันก็ตอบดีนะนีโน่เราโมกิเราชกวันไหนอ่ะเรามาแทนใช่ไหมวันนี้ใช่ครับโปรเจกต์ชกวันไหนอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าก็ได้ซ้อมเองได้ซ้อมได้โอ้เพราะว่าทำไมไม่หมดไม่ยุบไม่ย่นเลยนะนีโน่ยิ่งชกยิ่งแรงเออแล้วทนหมัดเขาได้เหรอทนได้อยู่ครับเหนือแรกๆนะบอกว่าใจดีมากเลยโอ้นีโน่ตอนเด็กเป็นแชมป์กี่เส้นทำสองเส้นครับเส้นเลยพี่โอ้โหธรรมดาโอ้โหนีโน่เก่งขนาดนี้เลยนีโน่ได้วันนี้เราชนะยกไหนอะไรไงน่าจะประมาณช่วงยก4ได้เหยียบปัดยกเหยียบยก4ได้ยก3ได้มั้ยได้มายก4ใช่มั้ยน้องที่ปัดขาแล้วเสียบด้วยขาซ้ายเออยก3ยก4แล้วหมดยก2นี่ไอ้เงินอาชีพมาแล้วนะใช่มั้ยเท่าไหร่อ่ะ 50,000 ครับพี่1อาชีพมา 50,000 ครับพอมีเงินอาชีพมาเป็นไงบ้างเราใจชื้นมั้ยใจชื้นมากครับโอ้ 50,000 บาทอ่ะนะโอ้โหเยอะนะครึ่งแสนเนี่ยนะแล้วก็แล้วมียกไหนที่เราหนักใจไหมหนึ่งมีไหมน่าจะประมาณช่วงต้นๆยก3ครับอ๋อช่วงยก3ทำไมอ่ะถึงมันเริ่มต่อยหมัดโดนเออใช่ต่อยหมัดแล้วก็วางแข้งขวานะครับเออแต่เราก็รู้ว่าเหลี่ยมมวยเราดีมากเลยวันนี้ครับเขาล้มแผลแล้วยก4มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะช่วงต้นๆยกกลางๆยกไงเหมือนกับถ้าเกิดว่าเขาไม่ล้มตรงนั้นอ่ะสนุกเขาจะมานะใช่ไหมรู้ป่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราพอดีคิดปั่นเหลี่ยมได้ครับฮะพอดีปั่นเหลี่ยมได้โอ้ยเหลือโอ้โหแก้สถานการณ์ได้ลูกนั้นน่ะครับเพราะเขาล้มลงมาครับเราก็ไปต่อยาวเลยทีนี้ครับโอ้โหได้เหลี่ยมด้วยน้ำหนักที่ดีสุดของเราทำต่ำสุดได้ร้อยเท่าไหร่ประมาณ105ร้อยห้าเองเหมือนกันเหมือนเดิมเลยร้อยเจ็ดร้อยแปดพอดีช่วงร้อยสามแต่จบจริงได้ร้อยห้าถ้าเขาบอกแก้มือกัน108 107ได้สู้ได้ไหมเอาไหมน่าจะสู้ไหวร้อยแปดเท่ากันใช่ไหมเอาไหมนีโน่เอาไหมใช่ครับผ่านรายการหาตังค์ให้แม่ด้วยครับอะไรนะหาตังค์ให้แม่ด้วยครับเอาเหรอหาตังค์ให้แม่ไปแม่ได้ต่อยนะแม่ขอให้มีเงินก็พอขอให้มีเงินก็พอโอ้นี่ให้แม่ใช่ไหมแม่ทำอาชีพอะไรน้องแม่ว่างดูแลพวกว่างงานครับฮะว่างงานฮะเนื้อใหญ่ดูแล้วผมแม่บ้านเอาเชิญหน่อยพ่อเชิญหน่อยพ่ออยู่ข้างหลังอันนี้พ่อเหรออันนี้พ่อบอกแฟนมวยจะทำหน่อยน้องอ่ะฝากเจนนิโน่ด้วยนะครับไว้น่าจะทำให้ดีครับถ้าตั้งใจซ้อมครับโอ้นิโน่นี่เก่งมากเก่งมากเขาจะอยู่ได้ก็นิโน่